Hello, good morning everyone. Welcome to my English class. My name is Suat. I am your new online English teacher. สวัสดีตอนสอบน้องๆนักเรียนสันประสิทธิ์หมดทุกคนเนาะคอยซื้อ teacher Suat เนาะคอยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้แก่พวกล่านในช่วงวิกฤตโควิดเนาะแล้วก็มื้อนี้ในครูจะมาสอนพวกเราตามปึ้งตำราวิชาภาษาอังกฤษสั้นป.4 เนาะเราจะเริ่มเรียนจากบทที่1โอเค Here we go Okay Lesson 1 Okay บทที่1บทเรียนบทที่1เนาะเรามีหัวข้อว่า Names andcounting okay name and counting okay ซึ่งหัวข้อนี้จะแปลว่าชื่อและก็การนับเนาะ name แปลว่าชื่อ counting แปลว่าการนับเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะโอเค names จะมาเบิ่งความหมายภาษาเนาะnames แปลว่าชื่อเนาะอาจจะเป็นชื่อของคนชื่อของสัตว์ชื่อของวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะยกตัวอย่างชื่อของอาจารย์แมนอาจารย์สุขวัตโอเคอันนี้เป็นชื่อของอาจารย์เนาะแล้วก็ชื่อของสัตว์อาจจะเป็นตัวแมวโอเคตัวหมาโอเคชื่อของวัตถุสิ่งของอาจจะเป็นโต๊ะเป็นตั้งนั่นเป็นชื่อเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือ counting okay counting ซึ่งแปลว่าการนับโอเคการนับแม่นอย่างการนับแม่นนะครับจะเป็นการนับจำนวนหรือนับตัวเลขหรือนับวัตถุสิ่งของต่างๆยกตัวอย่างเขานับจำนวนตัวเลขจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5 โอเคหรือว่า 1, 2, 3, 4, 5 เนาะไปหรือว่าจะเป็นนับจำนวนของโต๊ะอาจจะเป็น1 2 3ของคือกันเนาะก็อาจจะเป็นนับหลายอย่างเนาะที่เอาใส่ในชีวิตประจำวันเฮาอยากพูดจำนวนยังเฮาก็เอามานับเฮาจําพูดว่าจำนวนนั้นมีเท่าใดมีจักอันเนาะยกตัวอย่างเฮาอยากพูดว่าเฮามีเงินในกระเป๋าเฮาจักกี้เฮาก็เอาสามารถเอาเงินนั้นมานับโอเคการนับเนาะ counting โอเคต่อไปเฮาจะเข้าสู่บทเรียนหลักของเฮาเลยแปลว่าการนับเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งคือจะว่า section A section A section จะแปลว่าภาคเนาะเราจะมาเบิ่งภาคที่หนึ่งเขาจะให้เราเรียนเกี่ยวกับชื่อก่อนเนาะโอเคแล้วก็แม่นชื่อถ้าเราจะพูดชื่อเราก็ต้องถามมันบ่แล้วเราจะมาเรียนวิธีการถามการตอบในภาษาอังกฤษเขาอยากพูดชื่อคนอื่นเขาทำแนวใดแล้วเขาอยากบอกชื่อเขาตอบแนวใดเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคเราจะเรียนกันเลย Let's go Okay Number one Look Listen and repeat โอเคจะจำให้เขามาเบิ่งในบทสนทนานี้เนาะจะมีนักเรียนอยู่ทุกคนให้บอกน้องนักเรียนให้บอกอยู่ในบทเรื่องนี้มีบทนักเรียนอยู่2คนเนาะโอเค There are two students here. They are talking to each other. They are asking for us. Asking the name of each one. Okay. พระเจ้ากำลังลงกันแล้วก็ถามชื่อแล้วก็ตอบสนทนากันเนาะเราจะมาเบิ่งว่าพระเจ้าถามแนวใดว่าแนวใดแนะนำตัวเองแนวใดแล้วก็ถามชื่อมูแนวใดเพราะว่าพระเจ้าไล่ไล่น้องเนาะบางทีไปเรียนในโรงเรียนบอลใหม่บอลเรามาเข้าเปิดโรงเรียนใหม่แล้วมีนักเรียนใหม่มาบอลแล้วก็เขาก็อยากไปทักทายมูแล้วก็อยากถามชื่อแล้วก็ว่าอะไรเขามาเบิ่งกันเนาะโอเคทำนี้ให้น้องๆนักเรียนทุกคนฟังก่อนเนาะฟังแล้วก็ฟังเบิ่งฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกตามที่เชื่ออีกทีนึงเนาะโอเคเรามาต่อเลยเนาะ
ที่เชื่อจะอ่านบทสนทนาแล้วก็ให้นักเรียนฟังก่อนเนาะหลังจากที่ที่เชื่ออ่านแล้วนักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตามแล้วจากนั้นให้นักเรียนฝึกเปล่านั้นที่เชื่อเนาะโอเคโอเคคนนี้เราอยากพูดจากคนนี้แล้วเราเริ่มบทสนทนาแนวใดโอเคเราจะว่า Hello I'm Ka What's your name โอเคแล้วก็คนนี้ตอบเราว่า Hi Hi My name is Noi โอเคแล้วก็บทสนทนาต่อไปเราถามต่อ How are you NoiHow are you, Noi? Okay. Noi ตอบว่า I am fine. Thank you. Okay. I am fine. Thank you. Okay. อันนี้ที่เชื่ออ่านซาซาเนาะเราเพื่อให้น้องนักเรียนฟังแล้วก็สามารถจับใจความได้ที่เชื่อจะมาอ่านไวๆอีกเนาะไวเพิ่มขึ้นได้หนึ่งเนาะ Okay. Hello, I'm Carl. What's your name?เราตอบว่า Hi, my name is Noi. Okay. แล้วเราตอบว่า How are you, Noi? แล้วก็เราตอบไปว่า I am fine, thank you. Okay. ต่อไปอ่านตามที่เชิญด้วยอ่านตามที่เชิญแล้วจะนำที่เชิญให้ทุกคนสนทนากันสนทนานำที่เชิญ Okay. อ่านตามที่เชิญ 3, 2, 1, go. Hello.I'm Pa. What's your name? Okay. Hi. My name is Noi. Okay. Next. How are you, Noi? How are you, Noi? I am fine. Thank you. Okay. I am fine. Thank you.เสียว่าน้องนักเรียนในอันต่างกันเนาะโอเควันนี้ให้น้องนักเรียนทีเชอร์จะเป็นผ่าเนาะแล้วก็ให้น้องนักเรียนเป็นน้อยแล้วก็สนทนา Are you ready ทุกคนพร้อมหรือเปล่าโอเค you ready yeah we go okay. remember ทีเชอร์จะให้ทุกคนจิ้วไว้แล้วทีเชอร์จะเป็นผ่าทุกคนเป็นน้อยเด้อทีเชอร์ถามทุกคนตอบไปHello, I'm Pa. What's your name? Hi, my name is Noi. How are you, Noi? I'm fine. Thank you. Okay, very good. Okay, change. Change. Okay, now. นักเรียนเป็นพาและก็ที่เชื่อเป็นน้อย Okay. 3, 2, 1, go. Hello, I'm Pa. What's your name?Okay. Hi, my name is Noi. How are you, Noi? I'm fine, thank you. Okay, geng lai, yay! Very good, everyone. You do very good job. Okay, ขอได้สนทนากันแล้วสวัสดีทุกคนต่อไปทุกคนจะแนะนำชื่อตัวเองใดและจะถามชื่อหมู่ผู้ใดเนาะโอเคสามารถย้อนเบอร์วิดีโอใดเนาะโอเคที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการสนทนาระหว่างนักเรียนกับทีเชอร์เนาะต่อไปเขาจะมาแก้ตรงกันอีกทีนึงเนาะโอเค let's go Hello I'm Pa What's your name okay, จะแปลว่าสบายดีใครเมนพาเจ้าเสียงโอเคต่อไปเราตอบเนาะคุณนี่ตอบเนาะ Hi my name is Noi.เราตอบว่าสบายดีซื้อของใครเงินน้อย Hello กับ Hi ความหมายคือกันเด้อ is the same meaning โอเคทุกคนตั้งใจดีเลย Hi หรือ Hello ความหมายคือกันเนาะเดี๋ยว Hello เราจะใส่เวลาเราโทรศัพท์บอกให้หนึ่งก็จะว่า Hello หรือ Hi แต่ส่วนไลน์เวลาเราแชทหรือ WhatsApp บอก Messenger บอกเราจะพิมพ์คำว่า Hi หรือ Hello ก็ได้โอเคอันนี้เป็นการทักทายขั้นเบื้องต้นที่หลายๆคนหลายๆประเทศไม่ใช่กันเนาะโอเคตอนเราทักก่อนเนาะ How are you Noi คำสำเนียงเราจะได้ยินตลอดเนาะ How are you โอเคซึ่งแปลว่าเป็นยังไงสบายดีบ่ Noi โอเค How are you Noi เป็นยังไงสบายดีบ่ Noi แล้วก็วันนี้ Noi ตอบ
fine thank you ทุกคนคือจะเคยได้ยินตลอดน้องคำว่า hello how are you I am fine thank you โอเคแต่ว่าอยู่ที่นี่จะแปลว่าไปสบายดีขอบใจเดี๋ยวทุกคนสามารถเปลี่ยนว่าอะไรถ้ามีคนต่างชาติหรือคนต่างประเทศที่ว่าภาษาอังกฤษมาลงกับเรา Hi hello how are you ทุกคนสามารถตอบได้ว่า I'm goodI'm great โอเคถ้าเอาสบายดีหรือว่าเอาสบายดีก็ I'm good I'm great โอเคถ้าแบบช่วงเป็นช่วงที่มีความสุขก็ wonderful โอเคแต่ผมว่าถ้าว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีบันไดครับว่า not so good ก็ได้โอเคไม่ค่อยดีบันไดโอเคอันนี้มันวิธีการว่าผมมีแต่คำเดียวเนาะว่าค่อยสบายดีบ่คำที่ว่าค่อยสบายดีขอบใจมันบ่ได้มีแต่คำเดียวเนาะในภาษาอังกฤษที่ทำมันไปยินตลอดก็คือ I am fine thank you แต่ว่ามันมีหลายๆคำก็คือ I am fine ก็ได้ I am good I am great wonderful okay, fantastic มีหลายๆคำบอกได้เนาะโอเคอันนี้ก็คือเราได้แปลบทเรื่องแล้วเนาะต่อไปเราจะไปบทเรียนต่อไปเลยทุกคนเฮ้ยที่ลูกยังไม่บอกโอเคที่ช่วยจะมันแต่ I am เท่ากับ am ความหมายเป็นอะไรที่ช่วยจะอธิบายขึ้นจริงเนาะI am โอเคก็ยังคือมีความหมายคือกันกับ am โอเค I am แล้วก็ก็ยังคือมีความหมายคือกันกับ am ที่ช่วยอธิบายในนี้เนาะก็คือคนต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เราจะมักว่าแบบสั้นๆย่อคำว่าเข้าไปสั้นๆแห้งสั้นแห้งดีเนาะหลายๆคำในภาษาอังกฤษก็จะย่อซึ่งว่าคำเต็มมันจะยากจะย่อเนาะยกตัวอย่างให้ดูคือแบบ I am Koi man แปลว่า Koi man am นี่แปลว่า man เนาะเป็นอยู่คือ man เนาะ I am Koi man แล้วก็ต่อไปย่อมาเป็น am แล้วก็ทำให้มี I am คำศัพท์มีซองพยางค์บอก I am แต่ว่าเคยเจ้ามักแบบเบาย่อมาเป็นสั้นเขาย่อมาเป็น am โอเค I am ย่อมาเป็น am ความหมายคือกันเลยโอเคยังมีอีกคำศัพท์หนึ่งก็คือ what โอเค what ต่อไป is โอเค what is โอเค what isข้าเจ้ามี2คำมันก็อันนี้มี2พยางค์เนาะต่อไปข้าเจ้าจะย่อมาเป็น what โอเค what is อันนี้เป็น what okay. what is what what แปลว่าแม่นอย่าง is แปลว่าแม่นเนาะโอเค what is ข้าย่อมาเป็น what สั้นๆเลยI am ย่อมาเป็น am okay. What is ย่อมาเป็น what โอเคเป็นอะไรเขียนบ้ากันออกเสียงกันเนาะ I am ย่อมาเป็น am โอเค What is ย่อมาเป็น whatนี่คือวิธีการใช้ตัวย่อของ I am เป็น am แล้วก็ what is เป็น what โอเคอันนี้ก็คือพอคอว่า look and say พอจะมี how many children do you see here โอเคทุกคนเป็นมีนักเรียนสักคนอย่างนี้โอเค let's count together โอเคมานับกัน1 2 3 4 5There are 5 students here. Okay. ในนี้มีนักเรียนทั้งหมดอยู่5คนเนาะแล้วก็มีผู้นึงกำลังถามแต่ละคนแล้วก็อยู่ในนี้จะมีชื่อของแต่ละคนเนาะผู้นี้ชื่อว่าอารุณโอเคอารุณผู้นี้ชื่อว่าสักโอเคสักผู้นี้ชื่อว่านาลีโอเคผู้นี้ชื่อว่าบุญอารุณสักนาลีคุณเดี๋ยวนี้คนนี้กำลังถามชื่อของแต่ละคนคนนี้ถามเนาะ Hello what's your name
สบายดีเจ้าชื่อหยังคนนี้เราก็จะตอบว่า Hi My name is Arun โอเคเราก็จะตอบบอกชื่อของเรา Hi My name is Arun โอเคแล้วก็ต่อไปซักนารีบุญอันนี้ตอบว่าอะไรทุกคนไปเฮ็ดเป็นเมียบ้านแล้วก็จดใส่ปึ้งแล้วก็อ่านอัดวิดีโอแล้วก็ส่งลงกลุ่มห้องของตัวเองเด้อโอเคทุกคนจะใส่อันนี้เอาตัวอย่างของตัวนี้มาเห็นเลยอันนี้ตัวอย่างคนที่นี่ก็คือคนนี้ถามเนาะ Hello what's your name ทุกคนตามคำถามมาเลยเขียนคำถาม Hello what's your name แล้วก็เราตอบเนาะ Hi my name is Arun โอเคตอบแล้ววันนี้ผู้ที่สองทุกคนก็ทำคำถามต่อนี่เลยเนาะคำถามต่อนี่มาตั้งแล้วก็Hello, what's your name? แล้วก็ตอบ Hi, my name is Sak โอเคพวกนี้ก็คือกันคือเดียวกันเนาะ My name is Nali My name is Kun คำถามเอาคำถามมาเดียวกันตัวนี้เลยเนาะโอเควันนี้เราจะมาพอสักนิดก่อนเนาะเราจะมาพบกันในบทเรียนต่อไปโอเค That's it for today See you next time โอเคเชื่อว่าทุกคนจะตั้งใจเบิ่งแล้วก็เห็นไปบ้านส่งไปในครูเพราะในครูจะเก็บเอาคะแนนเป็นคะแนนสะสมเนาะเพื่อเราไปโรงเรียนเราเปิดแล้วก็จะเอาคะแนนตัวนั้นสวยเป็นคะแนนประจำเดือนของพวกน้องๆหมดทุกคนเนาะโอเคถ้าคนใดบ่เข้าใจที่ในครูสอนที่ผ่านมาก็สามารถแชททางในครูเป็นการส่วนตัวใดเนาะพอในครูก็ได้เข้ากลุ่มห้องของพวกเราเนาะโอเค See you next time bye bye